อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งนะคะติ๊งๆๆนะคุณบุ๋มปนัดดานางงามและพิธีกรขาลุยที่วันนี้จะควงลูกชายสุดน่ารักน้องอเล็กวัย1ขวบ8เดือนมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกและเปิดเผยวิธีการเลี้ยงลูกแบบสปอยขั้นสุดพร้อมเคลียร์ครหาไม่ยอมเลี้ยงลูกไว้จริงเหรอเนี่ยและอุ้มท้องลูกคนที่3มาเปิดเผยเรื่องราวสุดช็อกเกือบจะวิดแท้งมาแล้วโอ้ my god มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะจ๊ะแม่บุ๋มปนัดดาขอต้อนรับพี่บุ๋มปนัดดาค่ะน้องอเล็กแล้วก็พี่ก๊อตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ก่อนกำลังงงกันกำลังงงอยู่ต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังดูไลฟ์สดเนาะใน Facebook นะคะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเนาะแล้วก็สำหรับใน TikTok นะคะอย่าลืมนะถ้าเกิดดูคอจอคอใจให้พวกเราด้วยนะคะไปไหนแล้วลูกเอ้ยไปแล้วลูกครับนี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มาเปิดตัวพ่อแม่ลูกใช่ค่ะใช่ค่ะตัดสินใจอยู่นานไหมคะพี่นานค่ะนานที่นานเนี่ยไม่ใช่ว่าห่วงลูกนะคะแต่เพราะอย่างนี้แหละค่ะเดินไปเดินมานี่กี่ขวบแล้วเนี่ยคนเนี้ย1ขวบ8เดือนครับผม1ขวบ8เดือนหรอ8เดือนคือไม่มีอะไรควบคุมเขาได้ค่ะก็เลยเราก็เลยจะเกรงใจกับทางรายการทางงานซะมากกว่ากลัวจะมาพังฉากเขาพี่เห็นว่าซนมากเลยเหรอคะนี่ไงดูตัวอย่างนี่ระวังไฟนะลูกระวังไฟหลอดไฟมายังไงไม่รู้แค่แม่เมื่อกี้พี่บุ๋มบอกกับเราก่อนเข้ารายการว่าพี่ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะรู้แค่ว่าก่อนอันนี้ไปงานอีเวนต์มาแล้วก็ทำฉากเขาพังไปแล้วขนาดนั้นเลยเหรอพี่อันนี้ต้นส้มก็น่าจะหายไปอะค่ะกำลังซนสุดๆเลยไม่เคยออกรายการพร้อมกันมาก่อนไม่เคยแต่กับพี่ก๊อตนี่เคยออกแล้วเคยตอนที่มาจีบใหม่ๆแล้วจากนั้นก็เลิกออกเลยค่ะอ้าวพี่ก๊อตคะพี่ก๊อตไม่อยากมาออกเองหรือว่าพี่บุ๋มไม่ให้มาคะทั้งสองอย่างเลยพี่เอ้ยต้องห่วงใช่ไหมหรือไงไม่ผมไม่ได้ห่วงแต่เพียงแต่ว่าแรกๆที่มาออกรายการแล้วเขาเจอคอมเมนต์ค่ะเจอคอมเมนต์อะไรแปลกๆแบบใช้คำว่าแปลกๆแต่เขาไม่ใช่คนในวงการไงดังนั้นจะมาคอมเมนต์แบบอุ้ยกล้ามใหญ่แต่อะไรอย่างเงี้ยชอบแบบมีคำคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็รู้สึกว่าทำไมเขาต้องมาโดนแบบนี้เพราะเขาไม่ใช่คนในวงการบันเทิงเขาเป็นคนนอกวงการแสดงพี่ก๊อตเนี่ยเป็นคนละเอียดมากมากแล้วก็ sensitive แล้วก็ไม่ค่ะเป็นแค่ไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายไม่ชอบความวุ่นวายแต่อยู่อย่างนี้ก็สบายใจกว่าเนาะพี่เนาะใช่ครับมันหมายถึงว่าพอเราเข้าไปในสังคมเนี่ยมันมีคนที่แบบเราไม่รู้จักแล้วเข้ามาแบบคอมเมนต์แรงๆซึ่งเราก็ไม่รู้จักนะเราไม่รู้จักเขาไม่รู้จักมักจีแล้วเราไม่ใช่คนในสังคมที่แบบค่ะเราไม่ได้เป็นคนอดทนอะไรได้ง่ายๆด้วยถูกมันค่อนข้างจะต่ำเราก็เลยแบบก็เลยแบบเลี้ยงดีกว่าใช่เลี้ยงลูกแล้วกันใช่ใช่แต่ส่วนคนนั้นน่ะคุณคะคุณอเล็กคะคุณอเล็กคะนินเชิญนั่งกับคุณแม่ค่ะลูกน้องอเล็กมาฝั่งนี้เลยลูกมามาเร็วค่ะลูกส้มไม่อร่อยลูกเขาตื่นตาตื่นใจค่ะเขาชอบนะชอบอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วทำไมเรารู้สึกเหมือนเขาโตกว่าเด็กขวบ8เดือนน่ะพี่บุ๋มสูงกว่าปกตินิดนึงค่ะความรู้หมายถึงว่าความคิดความคิดด้วยอะไรเมื่อกี้นี้นะก่อนเข้ารายการหนูนะเอากาแฟมาชงอยู่ตรงนี้อยู่ดีๆก็เดินมาเล็งรู้เลยว่าเขาจะต้องจับแก้วแล้วบอกเขาว่าแก้วร้อนนะลูกเขาก็มองอยู่เขาจะหาวิธีจับยังไงแล้วก็มันหนีไปตรงกลางนี่ไม่เอากลัวมันหนีกลัวเขาจะจับเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาไปหยิบกาแฟอีกซองนึงมาให้แม่ดูดิเหมือนเขารู้ว่าเมื่อกี้เราทำครั้งนึงแล้วเขาอีกจำได้ต้องได้อีกครั้งนึงเขาจำเร็วมากค่ะเขาสังเกตเด็กเรียนรู้เร็วเนาะพี่บุ๋มเร็วมากจริงๆถ้าสังเกตนะอย่าเอาหลอดไฟเขาออกมานะลูกอเล็กอเล็กพี่เบนรู้ไหมว่าน้องเรียนรู้เหมือนใครเหมือนใครคะเหมือนคุณแม่คือคุณแม่เนี่ยเราเจอพี่บุ๋มหลายครั้งสิ่งอัจฉริยะพี่บุ๋มก็คือพี่บุ๋มสามารถอ่านสคริปต์ได้เร็วมากโอ้พี่บุ๋มความจำดีมากเป็นเล่มแบบนี้แล้วนะสมองดีมากจบปั๊บแกไม่ดูอะไรอีกเลยแสดงว่าถ่ายทอดมาถึงลูกสมองดีพี่บุ๋มถ้าเวลาโซนจัดการยังไงมีวิธีไหมคุณพ่อเขาเป็นคนจัดการค่ะอ้าวคุณพ่อเหรอคะใช่ค่ะคุณพ่อส่วนใหญ่จะเลี้ยงเองครับคุณพ่อจัดการลูกใช่ครับคุณพ่อจัดการดูหน่อยสิคะทำยังไงเอามานั่งหน่อยพ่อมานั่งหน่อยคุณพ่อจัดการดูหน่อยสิคะอะไรมาลูกมาไปอะไรครับฟังไหมอะไรครับเอาไปอุ้มมาเถอะนี่แสดงว่าเห็นอะไรแม่นี่พ่อน่าจะดุกว่าแม่นะเนี่ยดุกว่าค่ะพ่อดุค่ะโอ้ยอย่าดูหน้าพี่ก๊อตไม่น่าดุเลยนะพี่ก๊อตดุยังไงอะดุยังไงตัวจิ๋วเนี่ยเราใช้สีหน้าเอาครับ
เลี้ยงพอเขาเห็นเราบึ้งๆเนี่ยเขาก็จะเกรงใจขึ้นเขาจะแบบรู้แล้วว่าแบบเราไม่โอเคกับสิ่งที่เขาทำอยู่แสดงว่าน้องเรียนรู้จากสีหน้าของพี่ก๊อตใช่ครับมีเหตุการณ์อะไรไหมที่พี่ก๊อตรู้สึกว่าต้องดุเขาจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเขากลัวจนเขานิ่งอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่แบบทำให้เขาบาดเจ็บนี่แหละฮะปีนที่สูงอะไรเงี้ยเราก็แบบจะอย่างเช่นแบบไปในครัวไปเอามีดเอาซ่อมมาจะทานเองเข้าใจว่าเขาจะเรียนรู้ในการแบบเอามาทานเองแต่มันอันตรายเกินไปสำหรับเขาอันนี้ส่วนพี่บุ๋มเห็นแบบนี้ไม่น่าเชื่อสปอยสุดสุดต้นส้มล้มแล้วไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรคะไม่เป็นไรไม่ต้องยกตัวอย่างความสนก็ได้นะลูกต้นส้มเขาง่วงลูกเขาหลับไปก่อนได้พี่บุ๋มก็คือสายสปอยใช่จริงๆลูกพี่บุ๋มน่าจะดุนะเนี่ยไม่ดุเลยคือด้วยลูกค่ะหลายคนจะคิดว่าบุ๋มเป็นคนจริงจังเป็นคนดุอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพออยู่กับครอบครัวไม่ดุเลยใจดีมากใจดีจนแบบพ่อเขาไล่ออกจากบ้านไปแล้วอ่ะเอ้าคือยังไงนะคะหมายความว่าคือทำก็บอกเลี้ยงลูกแต่ละคนเสียนิสัยคือแบบคือคนนั้นทำ iPad พังเราก็จะพักบ่นหน่อยแล้วก็อ่ะซื้อให้สปอยสุดแล้วคนนี้ล่ะถ้าเขาซนตัวจิ๋วนี่พี่ผมมีวิธีสปอยขนาดไหนยังไงคะก็กอดอย่างเดียวไม่รู้จะว่าเขายังไงเพราะเราเข้าใจว่าเขาเด็กไงแล้วเราอาศัยอุ้มเขาออกไปที่อื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดรู้ว่าเขากำลังจะปวดตรงนี้เขากำลังจะซนมากเกินไปแล้วก็จะอุ้มไปตรงอื่นแทนแค่นั้นเองอาศัยความเป็นผู้ใหญ่ดักทางเขาหน่อยนึงมาแล้วแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีค่ะเพราะเขาไวมากไวคราวนี้ถามพี่ก๊อตมั่งในกรณีที่พี่บุ๋มสปอยน้องแล้วพี่รู้สึกไม่แฮปปี้เลยมีไหมมีเรื่องอะไรบ้างเยอะเยอะขอสักเรื่องที่กระซิบเขาจะตามใจทุกอย่างแล้วทำให้แบบอเล็กเขาก็ไม่เอาเราแล้วเราจะพอเขาไปทำงานค่ะอเล็กก็จะแบบติดอารมณ์นั้นแล้วก็เราสามารถจะไม่สามารถจะควบคุมเขาได้คือเด็กเนี่ยจะไม่ชอบคนดุอยู่แล้วล่ะใช่ครับและพี่ก็ไม่ดุไม่ถึงกับดุครับนี่ไม่ดุเลยค่ะจะตามใจหมดเลยตามใจทุกอย่างบอกอ่ะลูกว่าไงก็ว่าการจะเล่นอะไรก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พังอะไรก็พังแต่คนตามใจอ่ะเนาะพี่ก๊อตเนาะ คนตามใจไม่ใช่คนอยู่บ้านเลี้ยงถูกครับไอเราอยู่บ้านเลี้ยงอ่ะพอโดนสปอยเสร็จมาถึงเราอ้าวงานเข้าสิเนาะถูกต้องเหมือนแม่ไม่ให้ทำแม่ให้ทำอันนี้ส่วนเราเลี้ยงเอาไว้อันนี้ไม่ได้นะลูกชีวิตมันเป็นยังไงมั่งคะพี่คะมันก็จะเหมือนหลายๆคนที่หลายครอบครัวที่แบบว่าเขาสอนลูกแบบว่าให้นั่งทานข้าวอยู่ในโต๊ะเรียบร้อยนู่นนี่นั่นเสร็จปั๊บพอแม่เข้ามาก็จะแบบโอเคเดินตามป้อนตามป้อนที่เราสอนให้นั่งอ่ะหมดเลยแล้วเราก็ต้องกลับมาใหม่นี่เป็นเหตุผลที่พี่บุ๋มพูดว่าทำให้พี่ก๊อตต้องไล่พี่บุ๋มออกจากบ้านถูกต้องครับจริงเหรอจริงครับคือต้องบอกว่าเชิญออกไปก่อนดีกว่าไปเที่ยวได้เลยไปเที่ยวได้เลยครับจริงปะเนี่ยจริงครับจริงคือเวลาพี่บุ๋มมาขัดมาขัดเราเวลาเราจะสอนลูกอ่ะงั้นบุ๋มไปเที่ยวแล้วกันแล้วพี่บุ๋มไปไหมพี่บุ๋มไปค่ะน้ำตาจะไหลเลยอ่ะตายแล้วนึกว่าจะไม่ไปไปด้วยค่ะไปสิสามีให้ไปก็ไปเลยอ๋ออย่างนี้ก็ได้ด้วยตั้งแต่ก่อนคลอดน้องอเล็กใช่ไหมค่ะไม่ได้ไปไหนเลยไม่ไปค่ะเขายังไปอยู่ไปตลอดนี่ล่าสุดเลยค่ะเพิ่งไปมาเพื่อกลับมาว่าเมื่อวันก่อนไปเที่ยวเขาจะลากพ่อไปไหนแน่ๆเลยไปเที่ยวไปได้ลูกไปได้ออกก่อนออกก่อนออกก่อนไปได้ครับไปได้ครับไปได้ครับโอเคคือพอเขาบอกให้ไปเราก็ไปเลยค่ะตั้งแต่ก่อนจะคลอดอเล็กซ์แล้วค่ะจนมาถึงวันนี้เนี่ยที่อเล็กซ์1ขวบ8เดือนก็คือไม่เกิน2ปี2ปีกว่าๆ2ปีนิดๆไปมา19ประเทศแล้วค่ะ19ประเทศพี่บุ๋มรวมดำน้ำด้วยอะไรด้วยค่ะพี่บุ๋มค่ะไม่ธรรมดาโอ้โห19ประเทศนี่เรียกว่าเดือนนึงนี่ไปต้อง2อ่ะต้องมี2อ่ะค่ะเพราะว่ามันต้องใช่ไหมพี่บุ๋มแล้วแต่ละที่ที่พี่บุ๋มไปคือไม่เบาพี่บุ๋มค่ะก็มีดำน้ำด้วยไงมีดำน้ำมาลดีฟดำน้ำที่ฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกนั้นก็จะเป็นทริปไปกับเพื่อนไปสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีอินเดียไปจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮ่องกงคือทั้งหมดทั้งนี้สามีเนี่ยอนุญาตให้ไปเลยแล้วพี่บุ๋มไม่แอบคิดแล้วว่าเอ๊ะสามีวางแผนอะไรกับเราหรือเปล่าพี่บุ๋มมีมั้ยยังไงวางแผนเหรอเงินประกันเหรอไม่น่านะไม่น่านะ
ไม่รู้ว่าแอบทำไว้ให้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องถามต้องเคลียร์แต่ไม่หรอกค่ะแต่ไม่หรอกแต่เขาบอกว่าด้วยเหตุผลก็คือให้ไปเที่ยวตอนนี้แหละดีแล้วตอนที่ยังมีแรงตอนที่ยังตายังเห็นขายังเดินไหวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้จะไปไหนก็ไปเพราะแก่ๆคุณก็ไปไหนไม่ไหวอยู่แล้วโอ้ใจดีจังเลยอ่ะแสดงพี่ก๊อตไม่เป็นคนไม่ชอบเที่ยวอ่ะพี่บุ๋มไม่ชอบค่ะถ้าจะไปคือเขาไปเป็นคนไปที่ไปมาเยอะอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะชอบแบบว่าจะไปข้างนอกจะไปข้างนอกอาจจะไปข้างนอกไปเที่ยวแล้วอยากไปเที่ยวโอเคเนี่ยเขาแบบเห็นมาเขาเจอของใหม่อะไรน่าสนใจเขาก็จะไปอันนั้นส่วนเราเนี่ยเที่ยวอันนี้สไลหิมะเนี่ยกระท้องอยู่นะฮะแม่เที่ยวสะใจมากเพราะว่าหมอบอกแม่ว่าอะไรคะหมอบอกว่าให้ทำตัวตามปกติได้เลยค่ะแต่คุณหมอก็บอกว่าคือก็ตามปกติสไตล์ปณดาไงก็คือก็ไปเที่ยวตามปกติสไตล์ปณดาแอดเวนเจอร์อย่างที่คุณเห็นอันนี้ปกติแล้วเหรอคะคุณอันนี้ปกติของดิฉันค่ะที่สุดเธอที่เพิ่มปกติมันกระแทกกระแทกแบบนั้นนะคะก็สไลด์ไงก็สไลด์ลื่นนิดหน่อยสนุกสนานนิดเดียวพี่บุ๋มเขาดูแล้วแหละถ้ากระแทกมากก็ไม่โอเคหรอกถ้ากระแทกมากไม่เล่นเอาสนุกสนานแต่ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าพี่บุ๋มอ่ะชอบไปเที่ยวก็เลยทำให้สปอยลูกเยอะเพราะกลัวลูกไม่ติดเราใช่ปะเอาไม่หรอกด้วยนิสัยมากกว่าเอาเป็นอย่างเป็นนิสัยที่แบบเป็นเจ๊สายเปเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางคนเขาเป็นนะเหมือนถึงว่าเขาออกมีหน้าที่ออกไปทำงานข้างนอกใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าได้เจอลูกน้อยฉันต้องสปอยเดี๋ยวลูกไม่รักฉันคือสร้างน้ำหนักใช่ไหมพี่สร้างน้ำหนักใช่เดี๋ยวกลัวลูกไม่รักซึ่งนี้ไม่เกี่ยวละอันนี้สปอยตั้งแต่แรกสปอยเพราะเป็นนิสัยของเราอยู่แล้วสปอยตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่เจอคนไหนจะอันดาจะใครเงี้ยเราสปอยหมดเลยค่ะคือด้วยความด้วยเบื้องหลังค่ะเราอาจจะเล่ากันสนุกสนุกแต่เบื้องหลังการเลี้ยงลูกถ้าเกิดใครที่มีลูกอ่อนจะทราบดีว่ามันจะเหนื่อยแล้วก็จะทรมานมากโดยเฉพาะถ้าลูกติดแม่แล้วคือแม่เนี่ยต้องปั๊มนมทุก3ชั่วโมงแล้วช่วง6เดือนแรกบุ๋มอ่ะนอนท่านี้นะคะเข้าใจได้คือลูกหลับคือลูกหลับกินนมเราแล้วเขาไม่ยอมคือบุ๋มเอนเงี้ยเอนเพื่อจะนอนคู่กันเขาไม่ยอมร้องหาผิดองศาร้องหาเด็กคนนี้แปลกมากทำให้บุ๋มเนี่ยต้องอยู่ท่าเนี่ย6เดือนเต็มนั่งหลับมากใช่แล้วต้องวางแอบวางบนแขนพ่อเขาแล้วก็วิ่งไปปั๊มนมใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมากอดท่านี้ต่อเงี้ยโอ้ชีวิตบุ๋มนอนท่าเนี่ย6เดือนเต็มจนผัวเห็นว่าเออคุณเหนื่อยกับเขาจริงๆคุณคือบุ๋มอะให้ชีวิตกับการมีลูกจริงๆค่ะจนเขาบอกไปไหนก็ไปเที่ยวไปเขาเห็นเขาเห็นว่ามันเหนื่อยจริงๆถ้าเกิดคนที่เลี้ยงเองให้นมเองปั๊มนมด้วยนี่แบบแล้วตอนเนี้ยที่เห็นนมที่ถือเนี่ยนมแม่อยู่เลยนะคะโอ้ยปั๊มมา4ตู้เย็นน่ะนี่แม่นี่คือเนี่ยอยู่ท่าเนี่ยอยู่บ้านก็คือท่าเนี่ยจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่กับขาแม่เนี่ยวนกันอยู่ตรงเนี้ยนะแม่เนาะใช่ไม่ไปไหนเนี่ยก็ถ่ายให้เห็นเนี่ยว่าวันๆก็คือถ้าอยู่บ้านก็คือเขาจะอยู่ตรงนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้มากอะไรเงี้ยค่ะจริงคนเป็นแม่คือเป็นอย่างงี้จริงแต่ถ้าไม่เห็นแม่นะไม่เป็นไรนะอยู่ได้ดีใช่แต่แค่ได้ยินเสียงแม่สมมติวิดีโอคอลได้ยินเสียงแม่ปุ๊บสภาพเป็นไงคะอยู่ไหนร้องทันทีเลยคือคลิปวิดีโอที่พี่เลี้ยงถ่ายให้คุณพ่อถ่ายให้อุ้ยเล่นหัวเราะเฮฮาเราก็เลยอยากจะโทรหาลูกด้วยความคิดถึงเพราะเราก็ไปเมืองนอกอยู่ใช่ไหมค่ะแล้วก็โทรหาลูกด้วยความคิดถึงพอโทรเข้ามาเท่านั้นแหละเนี่ยจบกันเลยไม่กล้าโทรเลยคราวนี้โอ้โหพอเจอแม่ทีไรก็ร้องไห้คือแม่ต้องอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างงี้ไงโอ้แม่แต่เป็นงี้จริงนะคนเป็นแม่นี่แบบเนาะแล้วเนี่ยแหละเข้าใจเหตุผลแล้วว่าทำไมพี่ก๊อตถึงบอกว่าไปออกไปข้างนอกเถอะบุ๋มไปเที่ยวนะเพราะว่าพอไม่มีบุ๋มเขาเลี้ยงกันสบายเลยแล้วเขาก็จะเห็นว่าคือเวลาอยู่บ้านอเล็กซ์ก็จะติดบุ๋มมากนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยบุ๋มก็ต้องวิ่งงานอย่างที่อาจารย์ก็เห็นใช่ไหมไปทำงานและต้องลงพื้นที่เดี๋ยวจะทำมูลนิธิอีกดังนั้นเวลาของบุ๋มมันไม่มีคำว่าของบุ๋มเลยอ่ะเข้าใจมันไม่มีคำว่าของบุ๋มเลยไม่ใช่แค่อเล็กซ์คนเดียวบุ๋มมีลูกคนอื่นๆอีกค่ะใช่ไหมคะบุ๋มต้องบริหารจัดการอะไรเยอะมากไหนจะบริหารจัดการสามีที่อาหารสามมื้อต้องถึงปากต่อให้เราอยู่ต่างประเทศดิฉันจัดการให้นะอุ้ยน่ารักอ่ะทุกวันนี้คือคุณสามีคือไม่ต้องขยับตัวนะคะดูแลทุกอย่างไม่มีแขนขานะคะตัดแขนตัดขาเรียบร้อยแล้วนะคะดูดิขนาดพี่บุ๋มไม่อยู่บ้านพี่บุ๋มก็ยังต้องดูแลถ้าไปดำน้ำไม่มีสัญญาณมือถือดิฉันจะให้เลขาจัดการแล้วมื้อเช้าสั่งอะไรมื้อเที่ยงสั่งอะไรมื้อเย็นสั่งอะไรพี่บุ๋มจัดแจงไว้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะไม่ให้ขาดเลยไม่ให้ขาดเรื่องงานบ้านจะไม่ให้ขาดเรื่องอาหารการกินไม่ทุกคนจะต้องอิ่มหนำสำราญแต่
คุณพ่อก็เลยบอกโอเคในเมื่อเราจัดการทุกอย่างบริหารดูแลทุกคนได้หมดแล้วก็ไปเที่ยวคือไม่บกพร่องว่าทำทุกหน้าที่ได้ดีที่สุดทั้งงานบ้านและงานแม่บ้านงานในวงการเราก็ต้องทำใช่ไหมทุกอย่างเลยก็คือทำหมดเลยแต่ว่าส่วนหนึ่งที่พ่อต้องรับผิดชอบตลอดเวลาเลยก็คือเรื่องลูกค่ะพี่ก๊อตดูแลลูกเขาขอค่ะเพราะเราเป็นเรื่องที่ตกลงกันไว้ว่าตอนที่มาเขามาจีบใหม่ๆคำถามแรกของเขาก็คือค่ะมีลูกได้ไหมจริงเหรอจริงเขาเห็นที่ฉันเป็นแม่พันธุ์ค่ะคุณพี่ปกติเนี่ยนะส่วนใหญ่ถ้าเดี๋ยวอย่าว่าหนูนะหมายถึงว่าถ้าเลยอายุ40ไปแล้วเงี้ยเขาจะไม่ถามอ่ะนะหมายถึงว่าคบกันก็คือเป็นเพื่อนกันไปแล้วอย่างงี้แต่นี่คือถามเลยมีลูกไม่ถามเลยถ้าคบกันจริงๆแล้วมีลูกได้จะมีไหมมีแล้วพี่บุ๋มตอบว่าไงตอนนั้นเราก็คิดโอ๊ยวัยขนาดนี้จะไปมีได้ไงก็มีได้ไม่ได้ไม่ว่ากันเพราะไม่คิดว่าจะมีจริงๆโผล่มานี่ไงอะไรที่วิ่งมาเขาก็แฮปปี้เลยจริงตอนนี้แฮปปี้เลยเพราะว่าเขาได้อย่างที่เขาอยากได้จริงๆเขาก็เลยขอเลี้ยงคือใช่แล้วก็บอกว่าถ้ามีจริงๆอ่ะคุณต้องเป็นคนเลี้ยงนะเพราะบุ๋มอ่ะจะต้องทำงานนะเพราะว่าบุ๋มยังต้องรับผิดชอบอันดานะรับผิดชอบลูกบุญธรรมอีกตั้งหลายคนตั้ง9คนนะอะไรอย่างเงี้ยเทียบเลยแสดงว่าเป็นเงื่อนไขที่คุยกันตั้งครั้งแรกที่ตอนจีบกันแล้วตอนคือเขาอ่ะมีลูกสาวมาแล้ว3คนแต่ลูกสาว3คนเขาก็เป็นคนเลี้ยงเองหมดโอ้ยน่ารักจังเขาเป็นคนเลี้ยงลูกเก่งมากตั้งแต่มีอเล็กซ์มาเนี่ยบุ๋มอาบน้ำให้อเล็กซ์ไม่ถึง5ครั้งเลยอุ้ยพ่อเขาเป็นคนจัดการเองหมดน่ารักพี่บุ๋มแอบคำว่าอึเทาอ่ะคือภาพใช่ไหมตอนเด็กเกิดใหม่จะมีอึเทาเป็นยังไงอ่ะยังไม่เคยได้เห็นเลยคุณพี่ก็จัดการค่ะใช่แล้วพอละเอียดรอบคอบแบบเนี้ยแล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยเขาไว้ใจใครมาถ้าก็จะต้องมีแม่บ้านมาเลี้ยงหรือใครเลี้ยงไว้ใจ 100% ไม่ค่ะก็คือให้แม่บ้านจะดูแบบรอบๆแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลรอบๆแทนดูแลแค่ล้างขวดนมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ส่วนใหญ่ดูแลเองแหละส่วนใหญ่ก็ดูแลเองแล้วจริงไหมที่พี่เขาเองเวลาไปไหนต้องพาลูกกระเตงไปด้วยทุกที่ถ้าเป็นไปได้ความฝันเขาค่ะค่ะอยากพาลูกชายไปดูสวนโอ้ยใช่ไหมใช่ความฝันพ่อเพราะว่าคุณพ่อมีแต่ลูกสาวคุณพ่อก็อยากได้ลูกชายไปเป็นแก๊งนะไปเป็นเพื่อนกันไปซ่าด้วยกันโดยไลฟ์สไตล์แล้วมันก็คือลูกสาวเขาไม่ไปด้วยอยู่แล้วเข้าใจได้เราพยายามจะจับเขาไปด้วยแต่สุดท้ายก็นั่งแต่ในรถครับไม่ได้ลงไปแบบคุกกับเราก็เลยคิดว่าทั้งคือด้วยไลฟ์สไตล์เราชอบแบบนี้ชอบสวนชอบทำเกษตรก็เลยต้องมองว่าลูกๆที่ไปเป็นเพื่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ยิงปืนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับลูกสาวพอไปถึงยิงปงปังเขาก็ร้องเสียงดังใช่เข้าใจได้เพราะว่าพี่มิกก็เป็นเหมือนกันพี่มีก็อยากได้ลูกชายแต่เชื่อไหมว่าแรกๆที่ได้คุยกันเนี่ยก็เพราะอันดานะอันดาอยากเรียนยิงปืนก็เลยปรึกษาเขาค่ะแล้วพอไปถึงสนามยิงปืนจริงเสียงปงปังอันดาก็เสียงดังนะแม่อะไรเงี้ยกลายเป็นแม่ยิงแทนก็เลยเขาก็เลยมาสอนแม่ใกล้ชิดกันก็เพราะอันดาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนี่รักกันเพราะลูกปืนนี่เองแฮปปี้เมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องเลี้ยงลูกครับบอกว่าพี่บุ๋มเนี่ยตั้งแต่มีน้องอเล็กซ์มาอาบน้ำให้ลูกถึง5ครั้งพี่ไม่อนุญาตให้เลี้ยงหรือพี่ไม่ไว้ใจพี่บุ๋มพยายามจะให้อาบครับแต่ว่าดูจากการกระทำแล้วทำช้าน่าจะกองอยู่ที่พื้นเอาเป็นว่าพ่อทำดีกว่าดีกว่าครับขอพ่อเลี้ยงเองแล้วกันอุ้ยเลี้ยงมาตั้งหลายคนแล้วจิ๊บๆครับชอบเลยแล้วลูกชายเลี้ยงง่ายด้วยเลี้ยงง่ายครับแต่เนี่ยจะรอดูว่าตอนที่มีอีกคนหนึ่งเนี่ยจะเลี้ยงไหวยังไงเนี่ยอ้าวสบายพ่อบอกพ่ออยากเลี้ยงอยู่แล้วสมาคมคนนอนน้อยสมาคมแล้วตอนนี้นะขออนุญาตถามถึงน้องที่อยู่ในท้องตอนนี้กี่เดือนแล้วคะพี่บุ๋มจะ6เดือนแล้วค่ะจะ6เดือนแล้วค่ะพ่อก็จะรับเลี้ยงอีกเลี้ยงเองครับเลี้ยงเองสองคนเลยบุ๋มมีหน้าที่คือปั๊มนมค่ะปั๊มนมเท่านั้นแล้วก็หลับท่านี้อีกนะแม่นะแม่นั่งหลับนะท่านี้ที่เหลือเป็นหน้าที่พ่อเหมือนโรงงานเลยค่ะผลิตเสร็จปั๊บอ่ะเธอไปจัดจำหน่ายต่อมีหน้าที่ผลิตลูกกับปั๊มนมค่ะแยกกันชัดเจนอาจารย์แต่ต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยพึ่งวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะอันนี้เราพึ่งวิทยาศาสตร์เพราะว่าอายุบุ๋มก็48แล้วค่ะนี่ก็50ทีนี้เนี่ยจะมารอปฏิหารเหมือนตอนอเล็กซ์เนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วจะได้ไหมแล้วเราอ่ะอยากได้ลูกชายเพื่อมาเล่นกับอเล็กซ์ค่ะเราก็เลยคิดว่ากลัวว่า
พอเห็นลูกสาวเขาโผล่มาสามแล้วค่ะจะมาสาวอีกเราจะมีลูกสาวเต็มบ้านก็ยังไงอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเพื่อความชัวร์เพื่อความรวดเร็วก็เลยไปหาคุณหมอสมศิลป์แล้วก็เข้าไปปุ๊บก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะเพราะคุณหมอสมศิลป์แกแบบลูกค้าแก45นั่งกันอยู่อย่างเงี้ย40กว่านั่งกันเต็มเลยแล้วก็เรา48ก็น่าจะมีหวังนะแต่คุณหมอบอกว่าเนื่องจากบุ๋มเพิ่งมีน้องอเล็กซ์ก็น่าจะมีหวังอยู่เพราะว่าแล้วดูจากฮอร์โมนดูจากความแข็งแรงของไข่ก็ได้มาแต่ก็ทำสองรอบนะคะไม่ใช่แบบเก็บสองรอบอะค่ะใช่ค่ะไม่ได้แบบผลเดียวได้นะแต่ก็เก็บมาสองรอบก็เลยกลายเป็นว่าก็ขอเป็นลูกชายค่ะค่ะก็สำเร็จละตอนนี้อยู่ในท้องละ6เดือนเชื่อเลยว่าแบบคุณพ่อต้องแฮปปี้มากเพราะว่าพ่อมีเพื่อนสองคราวนี้เสียงเราจะดังแล้วนะพ่อนะเมื่อก่อนนั้นนี่มีแต่เสียงสาวๆใช่ป่ะหนูตอนแรกอะกล่าวว่าแบบจะใช้ฝีมือตัวเองไงแล้วทำไมไม่ใช่ฝีมือตัวเองพอดูจากแบบสถิติที่ผ่านมาก่อนหน้านี้แล้วแบบผู้หญิงสามแล้วสาวติดนี่แบบชักลังเลอาจารย์เริ่มไม่มั่นใจตัวเองไม่มั่นใจตัวเองก็มั่นใจแต่ไอเนี้ยขอเป็นผู้ชายเอาชัวร์ดีกว่าเอาชัวร์ดีกว่าเอาชัวร์แล้วกันก็ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์ซึ่งตอนนี้น้องอเล็กซ์รู้หรือยังว่าเขากำลังจะมีน้องคือพยายามบอกเขาแล้วค่ะเหมือนนำหลักที่ในโซเชียลบอกมาค่ะแม่ในโซเชียลที่มีลูก2คนขึ้นไปอ่ะก็จะพยายามบอกว่าให้บอกนะว่ากำลังจะมีน้องนะคือไม่ใช่ให้คลอดแบบพรวดพลาดออกมาแล้วมีเด็กอีกคนนึงมาในบ้านต้องให้ค่อยๆสอนเขาบอกเขาโดยการที่บอกตั้งแต่ในท้องนะว่าในนี้มีน้องนะตอนตั้งแต่3เดือนค่ะที่บอกอเล็กซ์ว่าในนี้มีน้องนะเชื่อไหมคะค่ะเขาสิ่งแรกที่เขาทำคือเอาสว่านมาเจาะแอคือยังไงนะเอาสว่านมาเจาะท้องออกมาได้แล้วอย่างเงี้ยเหรอคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรตอนนั้นน่ะใช่ไหมลูกอยากเห็นน้องแล้วใช่ไหมครับเห็นน้องเหรอครับน้องอยู่ไหน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 ครับบอกป้านี่ครับน้องอยู่ไหนครับเขายังเด็กอยู่เนาะใช่แล้วตอนนี้อย่างอันนี้ค่ะ5เดือนก็บอกว่าในนี้มีน้องเขาก็มือตบท้องแบบนี่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงเขารับรู้ได้เขารับรู้ได้เพราะเขาเอามือมาจับที่ท้องใช่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าเขารู้ว่าในนี้คือบอกเขาแหละว่าในนี้มีน้องเขาก็จะเอาแบบครับเขาก็จะเอาแบบว่ามันฟังมั่งมาตบทุ้งมั่งอะไรมั่งเนี้ยค่ะอยากรู้ว่ามีจริงหรือเปล่าในท้องมีหรือเปล่าจริงแล้วพี่บุ๋มกับคุณสามีเนี่ยค่ะมีแอบกังวลใจว่าน้องจะงอนหรือน้องจะนอยหรือยังไงพอมีน้องกลัวมากค่ะกลัวมากค่ะแต่ก็พยายามนั่งคุยกันตกลงกันก่อนว่าอาจจะต้อง2สัปดาห์แรกที่บุ๋มจะต้องเลี้ยงน้องตัวเล็กเองแล้วอเล็กซ์นี่คือคุณพ่อเขาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก่อนเพราะว่าช่วงนั้นกลัวแผลปรีเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าถ้าอเล็กซ์อยู่กับบุ๋มเขาจะให้บุ๋มอุ้มตลอดเข้าใจค่ะก็เลยตกลงกันว่า2อาทิตย์แรกน่าจะเป็นลักษณะที่บุ๋มต้องดูแลน้องตัวเล็กเองก่อนแล้วค่อยๆสร้างความรู้สึกว่ากลับมาว่าเรายังอยู่กับเขารักเขาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรื่องนี้สำคัญนะพี่ถ้าเราเห็นเวลาคนเล็กคลอดมาเนี่ยพี่ก็จะรู้สึกแบบชอบเห็นตัวเองนอยอะไรยังไงกลัวความรักไม่เท่ากันแต่พี่วางแผนหมดแล้ววางแผนแล้วค่ะเพราะว่าเราโชคดีที่เราได้สัมภาษณ์คุณหมอเยอะเราทำรายการทีวีแล้วเราได้สัมภาษณ์คุณหมอเยอะนักจิตวิทยาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้คำแนะนำค่อนข้างจะเยอะมากว่าจะยังไงให้อเล็กซ์เขาเรื่องรู้สึกมั่นใจในตัวเองไม่รู้สึกขาดความรักไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ตกลงกับพี่ๆโชคดีค่ะที่พี่ๆเขาโตแล้วด้วยเขาก็จะแบบว่าจะเอาละวันนั้นก็จะตกลงกันว่าจะมาลุมดูน้องกันทุกคนช่วยกันดูแลตัวคนพี่ น้องดูแลคนพี่คุณพี่จะได้รู้สึกว่าทุกคนก็รักเขาเหมือนเดิมนะทีวีจะพังไหมเนี่ยตายแล้วไปแล้วหนึ่งแม่เขาอยากเห็นตัวเองในทีวีนะนี่อเล็กซ์อยู่ในนั้นแล้วครับอเล็กซ์ครับเห็นตัวเองไหมนู่นฮัลโหลฮัลโหลจริงๆมันนี่เลยเวลานอนเขาแล้วไงเขาเลยเริ่มง่วงหน่อยเห็นตัวเองแล้วพี่บุ๋มและสามีดูแลคุณยังไงบ้างคะโอ้ก็เขาคันน้ำส้มให้เห็นกล้ามๆอย่างเงี้ยยืนคันน้ำส้มให้คันน้ำส้มมองภาพไม่ออกค่ะคุณขาก็เป็นแม่บ้านได้ครับดูแลทุกอย่างเมื่อกี้นี้พี่บุ๋มเขาบอกว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนอาหาร3มื้อนี่คือครบตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเขาดูแลโอ้โหหมายถึงว่าพี่สั่งเอาไว้หรือว่าเขาเป็นคนแบบดูแลตลอดเวลาก็จะโทรแรกอาจจะแบบเดาเมนูไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่าเรามาในสายแบบเพาะกายนะฮะก็เราก็แบบจะคลีนหน่อยส่วนใหญ่จะปั่นฮะส่วนใหญ่จะปั่นสุดท้ายก็พอเริ่มแบบปรับตัวมาเป็นคนธรรมดาคนปกติ
ือแบบมันจะห่างจากพ่อกายอ๋อตอนแรกพ่อกายเลยก็เลยต้องดูแลเรื่องอาหารเยอะหน่อยใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอะไรพยายามเอากล้ามเนื้อออกแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมลงมาแต่ก่อนคือแบบพอเราได้แชมป์มาเนี่ยเราเหมือนจะแบบลงหลังเสือไม่ได้ต้องดูแลเราก็แบบว่าอาจารย์แบบมันเหมือนเรานะเราแบบเราช้ำใจแบบทำไมฉันต้องผอมลงทำอะไรอย่างเงี้ยมันทำใจลำบากเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ที่ไม่ได้เล่นพี่บุ๋มบังคับว่าคุณมีคุณมีภรรยาแล้วนะนู่นนี่นั่นไม่เกี่ยวนะหนึ่งลูกเรายังเด็กการเพาะกายคือเราใช้เวลาวันหนึ่งอยู่ในยิม 4-5 ชั่วโมงเรามองตรงนั้นแบบมันเป็นส่วนตัวละแต่ทีเนี้ยพอเรามีลูกเรามีครอบครัวเราก็ต้องแบบโฟกัสมาจุดนี้มากกว่าเราก็เลยต้องทำใจให้ได้ว่าเราเปลี่ยนจากการที่แบบเป็นหมีกลายมาเป็นแบบผู้ชายทั่วไปก็เลยแบบคุณบุ๋มเขาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นกินอาหารตามสั่งได้อะไรได้สมัยก่อนไม่มีไม่มี 100% ไก่นึ่งอย่างเดียวนึ่งแล้วปั่นเพราะว่าการที่จะให้ปริมาณโปรตีนมันถึงในแต่ละวันมันมานั่งเคี้ยวอยู่ทั้งวันมันไม่ได้วันนึง7มื้อ8มื้ออย่างเงี้ยครับพี่เบนซ์ฉะนั้นเราต้องแบบปั่นเสร็จแล้วก็ระบบแบบซดแสดงพี่เป็นคนเป๊ะมากเป๊ะทุกอย่างเลยก็ต้องเป๊ะครับเพราะว่าเราต้องเราเล่นเพื่อหวังชัยชนะแล้วกว่าเราจะได้ไปอยู่แชมป์โลกได้พี่บุ๋มทนได้ไงคะคุณพี่คบกันแรกๆอ่ะขอโทษนะคะดิฉันน่ะอุตส่าห์ไปบ้านเขาที่ภูเก็ตเนาะดิฉันก็อยากจะแบบทานอาหารซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเขาไม่รู้จักสักร้านเพราะเขาปั่นตะไคร้กินแต่อกไก่อย่างเงี้ยแลดูพี่บุ๋มก็ไม่น่าจะทนได้นะคะพี่บุ๋มทำถ้าพี่บุ๋มทำได้ทุกอย่างค่ะเชื่อหนูเพราะว่าดูจากพี่ก๊อตแล้วพี่ก๊อตเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็ดูแลใส่ใจตามใจพี่บุ๋มขนาดพี่บุ๋มท้องก่อนหน้านี้ที่เล่าเนาะท้องก็ยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมซึ่งท้องนี้ก็ยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมคุณคะทุกอย่างทุกอย่างเหมือนเดิมของเขาคืออะไรรู้ป่ะใส่ใจทั้งเรื่องงานเรื่องตัวเองด้วยแล้วต้องบอกว่ากลับมาทำงานเยอะมากไปทำงานเยอะมากนี่คือต้องบอกว่าไปลงพื้นที่คุณเคยเห็นใช่ไหมแล้วลงเองด้วยนะไปลงพื้นที่ยกข้าวสารไปให้ชาวบ้านไปดูแลสิ่งต่างๆแล้วตัวเองอ่ะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอเวลาอายุเยอะขึ้นท้องอีกต่างหากหน้าเนิบผิวบางทีก็เจ๊งนะแต่ว่าพี่บุ๋มก็ยังดูแลตัวเองคือต้องบอกว่านางสาวไทยเนี่ยมันนะลดดีกรีความสวยลงไม่ได้นี่ต้องดูแลตัวเองตลอดเวลาถามพี่บุ๋มกันนิดนึงพี่บุ๋มดูแลตัวเองยังไงให้สวยตลอดเวลาคะยากมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่เราท้องแล้วเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะไปตามคลินิกไปอะไรได้ถูกไหมคะหลังจากนั้นปั๊มนมก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็คือยังไม่สามารถไปได้แต่พอหลังจากปั๊มนมเสร็จก็ท้องอีกนั่นสิมาท้องอีกดังนั้นชีวิตก็ค่อนข้างจะใช้เวลากับตัวเองได้น้อยมากเพราะว่าเข้าบ้านปุ๊บก็ต้องรีบอาบน้ำแล้วมาเลี้ยงลูกนะคะมาเลี้ยงลูกจัดการลูกๆต่างๆนะคะแล้วก็อยู่นอกบ้านก็จัดการงานของตัวเองแล้วก็วิ่งงานก็คือทุกคนก็จะทราบว่ารายการเยอะมากแล้วที่ผ่านมาคือไลละครอีกอะโอ้โหพี่มีละคร 3-4 เรื่องนะเออดังนั้นผมก็เลยแบบมันยากมากเลยค่ะกับการดูแลตัวเองแต่มันต้องหาวิธีที่มันจะทำให้ได้และใช้เวลาน้อยที่สุดนะซึ่งเราหายากมากนะเอาตรงๆเพราะแค่เวลานอนยังยากเลยแม่จริงค่ะอยากให้เห็นสภาพหนังหน้าตอนช่วงที่โซมๆมากๆนะเรียกที่หนักอันนั้นมีตอนนี้ด้วยหรอมีเรียกว่าเยินค่ะนอนน้อยนอนได้2ชั่วโมงเองมั้งเพราะว่าลูกตื่นตลอดนะคะแล้วก็ต้องลงมาปั๊มนมอีกไหนจะอะไรอีกนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีเวลาจริงๆค่ะแต่บุ๋มมีตัวนึงที่เจอมาก็คือครีมกันแก่ค่ะครีมกันแก่อุ้ยฟังแล้วชอบหูผึ่งเลยอ่ะพี่บุ๋มเอ้ยตัวบุ๋มตัวนี้เนี่ยนะคะนี่ค่ะดร.จิล Advanced Cream ค่ะตัวนี้ค่ะครีมกันแก่ค่ะอยากให้ได้ใช้ค่ะพวกผมลองใช้แล้วจาก1คุณแอปทักษอรเป็นพรีเซนเตอร์เพราะเรารู้จักนิสัยเขาะนะคะเรารู้จักนิสัยเขาเป็นคนช่างเลือกค่ะละเอียดอ่อนค่ะแล้วเป็นคนที่แบบไม่โกหกใครค่ะนะคะแล้วเวลาใช้อะไรเนี่ยนะคะเขาจะค่อยๆทาทีละอย่างแล้วเขาจะดูว่ามันซึมเข้าผิวหน้าไหมแล้วค่อยแต่งหน้าเขาจะใช้เวลากับเขากับนานมากแต่วันนี้คุณแอปเปลี่ยนไปเขาทำอะไรได้รวดเร็วขึ้นเขาบอกว่าใช้ตัวนี้แล้วมันซึมเข้าผิวหน้าเลยตัวนี้เป็นงานวิจัยนะคะคือบุ๋มร่วมงานกับดร.จิลมาเป็น
็นเวลานานแล้วก็บุ๋มก็เลยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเพราะทุกอย่างที่บุ๋มพูดมีเอกสารรับรองทุกดอกนะคะแล้วบุ๋มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่บุ๋มใช้จริงๆคือเอางี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ใช้เนี่ยนะคะเราจะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นค่ะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นของผิวเลยนะคะแล้วพอใช้ไปผิวมันจะดูกระจ่างใสผุดผ่องความหมองคล้ำมันจะค่อยๆจางลงแล้วถ้าใช้ต่อเนื่องนะคะพวกริ้วรอยเลือกเลยยิบแล้วรองแก้มตรงนี้นะคะพวกรองน้ำหมักเส้นคอคุณเห็นเส้นคอดิฉันไหมคะอุ้ยแม่สวยมากพี่ผมนี่ไม่มีเส้นเลยอะอายุจะ50แต่ไม่มีเส้นคอแปลว่าอะไรไม่ได้ศัลยกรรมนะทุกคนรู้นะดิฉันโผล่หน้าจอทุกวันแต่ครีมนี่โปะเลยค่ะเลิศโปะเอางี้ผมทดสอบให้เห็นกันเนี่ยชัดๆนี้นะคะในนี้เนี่ยคุณบอกว่ากระปุกนึงเนี่ยนะคะด้วยราคาเนี่ยก็คือ 2,290 บาทหลายคนบอกกระปุกแค่นี้ 2,290 ถ้าคุณรู้ว่าสารสกัดในนี้คืออะไรคุณจะบอกไม่แพงเลยนั่นเพราะในนี้เราใส่ตัวนึงนะคะที่ชื่อโนโวเรตินนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดที่แพงมากนะคะใส่สารสกัดตัวนี้อัดเข้าไปเต็มๆและเป็นสารสกัดระดับโลกนะคะออกมาแบบคือสามารถซึมได้ทุกสภาพผิวไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่เหนียวเนื้อหนาและอ่อนโยนกับทุกสภาพผิวขนาดคนท้องยังใช้ได้มีใบรับรองให้แล้วด้วยนะคะอยากสาธิตให้ดูเลยค่ะครีมตัวนี้นะคะทาแค่ทาเช้าทาเย็นนะคะด้วยเวลาที่น้อยนี่ของพวกเรานะคะขนาดตรงรอยย่นตรงข้อมือคุณดูนะรอยย่นตรงข้อมือที่คุณมีมาตั้งแต่เกิดอะเดี๋ยวคุณดูอ่ะอันเห็นอย่างเงี้ยมันจะเย็นๆค่ะแล้วคุณเปรียบเทียบสองข้างค่ะอยากให้เห็นสองข้างเห็นความย่นไหมคะที่แตกต่างเห็นความย่นที่แตกต่างไหมคะมันชุ่มชื้นเลยเนาะมันชุ่มชื้นขึ้นผิวจะฟูขึ้นค่ะผิวจะฟูขึ้นผิวจะดูกระจ่างใสขึ้นคุณไม่ต้องเชื่อบุ๋มก็ได้แต่คุณอยากให้เห็นเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นนะคะว่าตัวนี้ช่วยอะไรได้บ้างนี่คือครีมกันแก่ค่ะแล้วมันใช้งานง่ายแค่ทาเช้าทาก่อนนอนอะนะคะแต่สำหรับบุ๋มอ่ะบุ๋มจะมาร์กเพิ่มไว้ตรงร่องน้ำหมากเพราะเรายิ้มเยอะแล้วเราก็ใส่ตรงคอด้วยค่ะตรงคอต้องไม่ย่นค่ะจากนั้นนะคะก็คือเอาไงไปแต่งหน้าได้ต่อผิวหน้าก็จะเนี่ยซึมแล้วเห็นไหมค่ะเนี่ยคือซึมแล้วค่ะนี่คือออกแบบมาดีมากๆไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะแล้วก็ซึมหน้าแต่งหน้าต่อได้เลยคุณผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันรวดเร็วมันใช้งานแล้วแบบมันซึมเข้าสู่หน้าได้เลยแล้วมันเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจริงๆ7วันเนี่ยคุณจะเห็นความกระจ่างใสของผิวริ้วรอยจะน้อยลงนะคะแต่พอผ่านไปเดือนนึงคุณเอ้ยเส้นคอยังไม่มีอ่ะดูดิเอ้ยพี่ผมนี่แบบว่าพอเส้นคอไม่มีนี่คือดูเด็กเลยจริงใช่เส้นคอไม่มีคือดูเด็กเลยแล้วตรงเนี้ยร่องต่างๆอยากให้ซูมใกล้ๆผิวเลยค่ะว่าชอบใช้แล้วบุ๋มแบบชอบมากๆเลยแล้วในส่วนของการที่เรามาวันนี้เนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าตัวโปรโมชั่นคือเลิศที่สุดยังไงพี่ยังไงเอางี้นะสิ่งนึงที่อยากจะแถมให้ก่อนเลยเดี๋ยวนะแถมให้ก่อนเลยตัวนี้กันแดดด้วยถ้าจะกันแก่จริงๆบำรุงอย่างเดียวไม่พอคุณต้องกันแดดเพราะแดดคือสาเหตุหลักของความแก่ถูกไหมคะกันแดดจิลซันตัวนี้นะคะเป็น SPF 50 PA บวก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 นะคะกันแดด UVA UVB UV ทุกUV ทุกอย่างบนโลกเนี่ยนะคะกันได้หมดเลยและกันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยค่ะนะคะคุณสามารถทาปุ๊บนะคะแล้วคุณแต่งหน้าได้ต่อเลยมันจะเพิ่มแค่ความใสของผิว1สเต็ปเท่านั้นดังนั้นคุณผู้ชายก็ใช้ได้คุณพ่อดิฉันชอบใช้ตีก่อนและแห้งแล้วค่ะแค่ดีแห้งแล้วค่ะแล้วแต่งหน้าได้เลยนะคะดังนั้นนะคะอย่างที่ดิฉันบอกไปตัวนี้นะคะดร.จิลแอดวานซ์ครีมเนี่ย1กระปุกเนี่ย 2,290 บาทตอนนี้บุ๋มลดให้ก่อนเลยนะ990ราคานี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะคะและยังไม่พอค่ะ300สายแรกที่โทรเข้ามานะคะบุ๋มให้ครีมกันแดดจิลซันอีก1หลอดแบบนี้ไปเลยตัวนี้เกือบพันนะตัวนี้เกือบพันทั้ง2รวมกันเนี่ยนะคะเหลือเพียง990บาทแต่มีเพียง300คนเท่านั้นที่จะได้ไปนะคะต้องโทรมาด่วนค่ะ02-114-6444 02-114-6444หรือที่ LINE @นะคะ DR45 LINE @นะคะ DR45 หรือสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะแต่มีแค่300เซตเท่านั้นเพราะราคานี้ลงขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วเรียกว่าแทบจะได้ฟรีกลับไปเลยแต่บุ๋มอยากให้คุณลองใช้จริงๆค่ะใครที่อายุ40ขึ้นเนี่ยนะคะคุณคะเราไม่อยากแก่ค่ะแต่ด้วยตัวอายุมันไปลันไปข้างหน้าทุกๆวันทุกๆวันและด้วยสภาวะมลภาวะต่างๆความเครียดต่างๆการใช้งานของหน้าของเราต่างๆมันทำให้ผิวเราแก่กว่าวัยได้ง่ายมากๆเลยแต่ตัวนี้ครีมกันแก่และใช้ครีมกันแดดร่วมกัน2ตัวนี้เพียง990คุณไม่ซื้อไม่ได้แล้ว02-114-6444 02-114-6444หรือที่ LINE @dr45อยากให้ใช้จริงๆนะคะเพราะว่าผมลองใช้แล้วคุณเห็นอ่ะเนี่ยเทียบให้เห็นกันอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยข้อมือเนี่ย
ความมันฟูขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่ไงชุ่มชื้นมากมันใช่ได้จริงเดี๋ยวคุณดูดิแล้วตัวกันแดดคือดีมากพี่ภูมิใช่ตัวกันแดดเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยแห้งไปอย่างเงี้ยก็ไม่มันด้วยเนี่ยแล้วผิวกระจ่างขึ้นมา1สเต็ปแบบเนี้ยใช้ได้ใสๆเลยไม่ได้วอกไม่ลอกไม่เทานะคะนะโดนเหงื่อก็ไม่ละลายด้วยนะคะแต่ล้างออกง่ายๆมากเลยมันดีขนาดนี้คุณเอ้ยเลยอยากให้เขาลองใช้นะคะและคุณจะได้สภาพผิวที่แม้กระทั่งคุณไปสะเทินน้ำสะเทินบกแบบไปท่องเที่ยวอย่างดิฉันไปลงพื้นที่อย่างดิฉันเลี้ยงลูกอย่างหนักอย่างดิฉันแต่คุณยังได้ผิวแบบนี้ทำไมคุณจะไม่เอาใช้นี้เลยนะคะดังนั้น2ตัวรวมกันนะคะตัว Dr. Jill Advanced Cream รวมกับครีมกันแดดตัวนี้ครีมกันแก่กับครีมกันแดดตัวนี้นะคะ2ตัวรวมกันเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วด้วยนะคะ02-114-6444 02-114-6444หรือที่ line@dr45 ค่ะโอ้ต้องบอกว่าสแกน QR code ได้เลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆพี่บุ๋มเพราะว่าดร.จิลตัวนี้คือมันเด็ดมากรวมถึงกันแดดอยากให้ใช้คู่กันเนาะตอนเช้าใช้คู่กันไปเลยนะคะเพราะว่ากันแดดตัวนี้ไม่มันแล้วก็ทุก UV อย่างที่บอกมาสามารถกันได้กันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยนะคะ1แถม1 990เท่านั้นนะคะคุณแม่ความสวยคุณแม่เนี่ยไม่ต้องบอกเลยไม่เป็นรองใครแต่ต้องบอกว่าพี่บุ๋มขาเห็นดูแลตัวเองแบบนี้เนี่ยเชื่อไหมคนนี้เนี่ยลูกคนที่2 อยู่ในท้องเลือดออกจากช่องคลอดหวิดแทงมาแล้วนะคะคุณเรื่องราวจะเป็นยังไงพี่บุ๋มเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะเมื่อกี้นี้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเลือดออกค่ะหวิดแท้งเหมือนกันเหรอพี่ปุ๋มใช่เกิดอะไรขึ้นคะเพราะว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์ด้วยมั้งแล้วเราก็ไม่รู้ยังไงหรือเราอาจจะทำงานเยอะหรือยังไงก็ไม่รู้อะเลือดออกตอนช่วงกี่เดือนพี่สองเดือนแล้วค่ะสองเดือนก็ยังอยู่ในช่วงแรกอยู่เนาะใช่ใช่ใช่ก็เลยช่วงนั้นก็เลยยังไม่กล้าที่จะประกาศค่ะก็ขอให้ความชัวร์ก่อนแต่คุณหมอเก่งค่ะปรับยาให้อะไรให้ก็มีช่วงนึงที่อาจจะมึนๆแบบอยากอาเจียนเพราะว่าเวียนหัวเยอะเพราะด้วยตัวยาที่มันเพิ่มขึ้นอ๋อไม่ใช่แพ้ท้องใช่ไหมพี่แพ้ท้องผสมอีกโอ้โหเละเทะไปหมดเลยช่วงแรกๆสองสามเดือนแรกค่ะเข้าใจได้เพราะว่าบางครั้งถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็ไม่อยากประกาศไปนะใช่ใช่เลยมาประกาศตอน5เดือนเนาะใช่พอ5เดือนแล้วคุณหมอบอกโอเคแข็งแรงแล้วได้แล้วตรวจเลือดทุกอย่างแล้วผ่านก็ค่ะถามพี่ก๊อตพอเจอเหตุการณ์พี่ก๊อตรู้สึกไงบ้างวันนั้นกังวลเหมือนกันนะครับก็เลยแต่ก็ไม่อยากแสดงอาการอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวต้องวนกันไม่อยากให้บุ๋มเครียดเพราะว่ายิ่งแบบเราไปอีกมันก็จะคูณ2ไงก็เครียดไปใหญ่เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเรื่องมดลูกเรื่องอะไรถ้าเราเครียดจากข้างบนเนี่ยมันก็ส่งผลจากข้างล่างเราก็เลยแบบทำแบบเหมือนจะไม่มีอะไรทำเป็นเฉยๆเฉยๆว่าไม่น่ามีอะไรหรอกนะก็บอกเขาอยู่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีแอบให้กำลังใจกันบ้างไหมก็มีบ้างครับก็บอกเขาว่าไม่น่ามีอะไรให้พักผ่อนเยอะๆหน่อยแล้วก็ให้ทานไข่ทานอะไรบำรุงเข้าไปให้เยอะหน่อยก็คือปรับเรื่องการกินการนอนอะไรเยอะขึ้นนะครับคือไม่อยากเจอเขาบังคับให้นอนค่ะกังวลนั่นแหละลึกๆแล้วก็กังวลเราก็นะเราก็ไม่อยากจะแสดงออกให้มันแบบเพิ่มขึ้นไปพี่เบนแต่เขาจะเครียดเพิ่มอยู่แล้วพี่รู้เลยว่าเครียดแต่ว่าไม่อยากพูดเข้าใจได้แล้วตัวพี่บุ๋มเองพอเลือดออกดูแลตัวเองยังไงคะตอนนั้นก็นิ่งขึ้นค่ะก็คือไม่โซนแล้วใช่ไม่ยกของหนักแล้วใช่ค่ะก็หยุดค่ะก็นิ่งขึ้นค่ะแล้วก็พยายามนอนให้เยอะขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะแบบเพราะถ้าตอนท้องอเล็กดูชิลมากไงชีวิตดูชิลมากก็เลยแบบว่าก็เลยแบบไม่ประมาทมั้งก็เลยแบบพอทางวิทยาศาสตร์อะพอด้วยทางวิทยาไม่เหมือนธรรมชาติใช่ไหมคะมันก็จะคนละแบบกันก็เลยคราวนี้ก็ฉันอาจจะต้องระวังมากขึ้นนะเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นนะด้วยต้องการปรับฮอร์โมนปรับยามากขึ้นนะตอนช่วงนั้นก็เลยนั่งอึนๆมึนดูแลตัวเองนิ่งๆหน่อยนะคะมันก็จะผ่านมาละตอนนี้ผ่านมาละก็สมบูรณ์แข็งแรงดีเนาะพี่บุ๋มเนาะแข็งแรงมากแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องคนนี้จะตัวใหญ่กับเกณฑ์เยอะเลยค่ะโอ้ใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่อยู่นิ่งๆลูกไม่ได้ออกกำลังกายคราวนี้ลูกออกมาตัวบันเริ่มเลยแม่เอ้ยนะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องเลิกคลอดดูแล้วยังคะตอนแรกเลิกคลอดก็ดูเองค่ะจากใน Google นะคะคุณสนใจไหมคะคุณสนใจไหมคะในรายการคุยแซ่บเนี่ยเขามีแผนกนี้บริการนะคะนี่แหละค่ะวันนี้ก็เลยคุยกับคุณสามีค่ะ
คือจะใช้บริการของอาจารย์เป็นหนึ่งเนี่ยดูทั้งเรื่องบ้านบ้านสวนที่เราทำกันเขาจะสร้างบ้านหลังใหญ่คฤหาสน์80ล้านถึง120ล้านเดี๋ยวพูดราคาไปเองสี่ไร่สี่ไร่ตรงรังสิตคลองเก้าใหญ่เบ้อเริ่มเดี๋ยวเรื่องที่ดินเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยให้ไม่มีประเด็นนะเดี๋ยวไปดูให้เรื่องคลอดนี่ก็เดี๋ยวก็ให้อาจารย์จะเป็นคนดูให้อีกเดี๋ยวคำนวณให้ดีกว่าเนาะน่าจะช่วงไหนคะพี่บุ๋มปลายพฤศจิกาปลายพฤศจิกาถ้าเกิดครบพี่ครบกำหนดนะค่ะเนาะแล้วชื่อล่ะคะชื่อชื่อจริงเนี่ยคุณพ่อจะเป็นนักคนหน้าที่ตั้งชื่อเล่นคุณแม่ตั้งชื่อจริงคุณพ่ออยู่ในใจหรือยังนี่ยังพอต้องดูวันที่เกิดก่อนครับไม่อยากตั้งล่วงหน้าเพราะว่าคุณพ่อดูวันได้ด้วยพี่บุ๋มโดยธรรมชาติใช่ไหมคือเด็กเขาก็จะแบบเตือนเราเองว่าวันนี้นะพอถึงใกล้ๆเขาก็จะแบบนี่ก็ก่อนใช่อันนี้ก็ก่อนครับเราก่อนวันที่เราวางเอาไว้ใช่ดูเลิกอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแต่พอถึงวันน่ะเด็กเขาจะมาเตือนเราอย่างอยากจะออกแล้วนะเขามาขอออกแล้วแสดงว่านี้รู้ชื่อเล่นแล้วไหมแม่บุ๋มตั้งไว้ในใจแล้วค่ะเผยได้ไหมครับพี่บุ๋มชื่อน้องอาเธอร์ค่ะน้องอาเธอร์อาเล็กซ์กับอาเธอร์อาเล็กซ์เป็นกษัตริย์กันทั้งคู่ค่ะจะได้ลบราค่าฟันกันในบ้านเฮ้ยชื่อเท่อะค่ะชื่อเท่มากอาเล็กซ์กับอาเธอร์คิงอาเล็กซ์กับคิงอาเธอร์ไม่อยากคิดเลยค่ะคุณขาว่าจะบ้านจะพังขนาดไหนใช่ไหมแค่ชื่อค่ะแค่ชื่อก็เริ่มจะฝ่าฟันกันแล้วแค่ชื่อก็ชนะเลิศแล้วค่ะคุณขานี่จริงๆจะนอนจะแตกถึงเวลานอนค่ะถึงเวลานอนครับเนี่ยเขากำลังสับสนเนาะใช่จะนอนดีไหมนะแต่ว่าก็อยากจะแม่รู้เล่นใช่ไหมลูกแม่รู้แม่อุ้มแม่อุ้มโอเคแม่อุ้มโอ้นอนบนนมแม่ดีกว่าสบายใจกว่านะลูกใช่ดูยังไม่ถึงข้าวยังไม่ถึงข้าวพอเห็นสถานที่ยังไงดีเนี่ยโอ้ยอาจารย์ขาความในใจของทั้งคู่เราก็อยากฟังอยู่นะใช่อยากรู้มากว่าอะไรยังไงช่วงหน้าเนาะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะกลับมาฟังความในใจกันสักหน่อยนะคะปกติไม่ค่อยได้ยินพี่บุ๋มพูดอะไรหวานๆเนาะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวกลับมาเนาะนะลูกนะอเล็กซ์อยู่ด้วยนะลูกนะเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะพี่บุ๋มขาอยากให้บอกความในใจหน่อยค่ะโอ้โหก็อยากจะขอบคุณเขาค่ะที่เข้ามาในชีวิตบุ๋มค่ะเพราะว่าเขาตอนที่เขามาจีบเขาบอกว่าฟังชีวิตบุ๋มแล้วบุ๋มเหมือนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทุกคนรอบข้างทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อลูกๆทำเพื่อประชาชนแต่ไม่มีอะไรที่บุ๋มทำเพื่อตัวเองเลยเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำให้จนเขาก็ทำบ้านสวนเตรียมไว้ให้แบบวันไหนที่ไม่มีงานในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยดูแลให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในทุกๆวันที่เราทำงานทุกวันนี้เรามั่นใจที่ออกจากบ้านไปช่วยเหลือผู้คนเพราะเรามั่นใจว่าเรากลับบ้านมาเราจะเจอผู้ชายคนนี้ค่ะโอ้น่ารักจังเลยแล้วพี่ก๊อตล่ะคะทุกอย่างที่อยู่ทุกวันมันคือความสุขอยู่แล้วพี่ไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรให้มันสวยหรูมากกว่าความสุขที่เรามีในครอบครัวตอนนี้พอเราเข้ามาเราก็หวังที่แบบเข้ามาแล้วเราจะมีความสุขด้วยกันแล้วก็เติมเต็มชีวิตเพราะว่าเราก็อายุไม่น้อยแล้วนะมันก็อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะทุกวันนี้สิ่งที่ทำทั้งหมดมันคือความหลงตัวที่เป็นอยู่ถามว่ามากกว่านี้ดีไหมมันก็เราไม่รู้แล้วถ้าน้อยลงกว่านี้มันจะแบบขาดไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่เราทำอยู่เนี้ยมัน stable แล้วมันคือแบบมันดีมันมีความสุขครอบครัวทุกคนลูกๆทุกคนก็ happy ดีค่ะรวมทั้งเพื่อนในทั้งพวกยิงปืนด้วยกันแล้วก็ทั้งเพาะกายเขาก็ยินดี เขาก็เห็นเรามีความสุขแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้รวมถึงสุดท้ายเขาคือความสุขที่มาเติมเต็มก็มองว่าตรงนี้คือสิ่งที่ลงตัวที่สุดละน่ารักมากบอกรักกันด้วยได้ไหมคะบอกกันเองอะค่ะบอกกันเองแบบหอมเลยหอมเลยไม่ใช่เลยหอมเลยคือทุกวันมันก็คือความรักอยู่แล้วเนาะเราก็แบบเขินเลยพี่เขาเขินพี่เขาเขินแต่พี่บุ๋มไม่ได้ค่ะพี่บุ๋มพูดได้ไหมพี่บุ๋มต้องไม่เขินค่ะพี่บุ๋มใช่พี่บุ๋มหอมเลยค่ะพี่บุ๋มค่ะพ่อหอมหนูพ่อหอม
เอาแล้วเอาแม่หอมด้วยสิแม่เอาซะหน่อยนะหอมทุกวันอยู่แล้วน่ารักมากวันนี้มีดอกไม้สวย at gift flower ค่ะจาก gift flower มอบให้ค่ะ lady first ครับขอบคุณค่ะคุณแม่ได้ดอกไม้ด้วยนะอลิสมาหาแม่ไหมมาหาคุณแม่ไหมครับเขินคนนั้นเขินอะไรน่ะเขินอะไรคุณแม่ได้ดอกไม้เราเขินอะไรลูกเนาะน่ารักมากๆเลยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยได้ครอบครัวพี่บุ๋มมานั่งคุยกับเราเป็นครั้งแรกนะมานั่งครบทั้งบ้านเลยนะคะก็ขอให้น้องอีกคนนึงน้องอาเธอร์นะคะออกมาสมบูรณ์แข็งแรงนะพี่บุ๋มนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มาในรายการเราวันนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เบนครับขอบคุณสารร่ำรวยสุขภาพปรารถนาค่ะอเล็กซ์สวัสดีครับ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 ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วจุ๊บๆหน่อยครับงอนว่ะจุ๊บใบก่อนจุ๊บใบก่อนจุ๊บใบจุ๊บใบจุ๊บใบสาวๆกันโอเคไปแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ